คะส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าการดูแลความปลอดภัยราชวงศ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้รัฐสภาหรือเวทีวิชาการเพื่อพูดคุยและเรื่องนี้ก็ไม่ควรมีขบวนการที่คอยให้ท้ายกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงการพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกำชับในเรื่องของมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญโดยให้สำนักงานข่าวกรองดูแลเรื่องนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จะต้องดูแลบุคคลสำคัญของประเทศให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดการคุกคามหรือใช้กำลังและไม่อยากให้นำมาเป็นเรื่องการเมืองด้วยเพราะไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวค่ะถามถึงกรณีที่กลุ่มทะลุวังสำรวจความคิดเห็นเรื่องของขบวนเสด็จควรให้หยุดพฤติกรรมนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการพูดคุยควรเป็นสถานที่เหมาะสมตอนนี้มีตัวแทนประชาชนอยู่ในรัฐสภาก็ต้องใช้เวทีสภาพูดคุยกันเพราะเป็นเวทีที่ปลอดภัยและถูกต้องตามคันลองประชาธิปไตยถ้าใช้เวทีอื่นอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันไม่อยากให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเข้าไปสู่สายตาของชาวโลกเพราะว่าทุกประเทศก็มีเรื่องการอารักขาของผู้นำและต้องเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ที่ไหนให้ท้ายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ควรที่จะให้ท้ายไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมไม่เคยมองไปไกลขนาดนั้นนะครับผมมองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ต้องดูแลบุคคลสำคัญในประเทศให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดมีการคุกคามไม่ให้เกิดการใช้กำลังนะครับไม่แล้วก็ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ที่ไหนให้ท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมพูดมันชัดเจนครับเรื่องนี้ไม่ควรมีการให้ท้ายไม่ควรมีขบวนการอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าขบวนเสด็จท่านเองท่านก็ไปมีภารกิจพระองค์ท่านมีภารกิจตลอดเวลาพระองค์ท่านก็ทรงงานหนักทุกพระองค์เพราะฉะนั้นในการเดินทางเรื่องความสำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายที่ไม่เห็นต่างก็ควรไปใช้อย่างที่ผมบอกผมใช้คำไปหลายหนแล้วใช้เวทีที่ปลอดภัยแล้วเรามีสภานะครับเรามีนักวิชาการเราก็พูดคุยในเวทีที่มันถูกต้องนะครับอย่าไม่อยากให้เป็นเวทีที่มาใช้คำว่าท้าทายนะครับอย่างเช่นตามศูนย์การค้ากับสถานที่สาธารณะต่างๆมันไม่เหมาะสมหรอกครับสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆมันก็มีคนที่เข้าอินเดียเข้าไปพักผ่อนกันอ่ะใช่ไหมเราเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมันมีท่าท่องเที่ยวมีอะไรผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่หวังดีกับประเทศชาติไม่มีใครอยากให้เกิดบรรยากาศนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมยื่นยติด่วนทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จรวมถึงแนวทางป้องกันปราบปรามพฤติกรรมข่มขู่ท้าทายให้ร้ายสถาบันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอยติเรื่องนี้แม้ว่ากฎหมายที่มีในปัจจุบันถ้าดำเนินการอย่างเคร่งครัดก็เพียงพอที่จะดำเนินการกับคนจาบจ้วงได้และเห็นว่าความเห็นต่างที่เกิดขึ้นควรจะใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการแสดงออกมากกว่าพื้นที่สาธารณะในส่วนของเวทีสภาก็เป็นเรื่องของการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในเรื่องของเวทีสาธารณะก็เป็นเรื่องของคนที่คือคนที่เป็นคนไทยที่ถูกปลูกฝังมาดีมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีการอบรมสั่งสอนที่ดีเนี่ยเขาจะมีความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสายเลือดโดยธรรมชาติฉะนั้นเราจะไปห้ามเขาแสดงความห่วงใยต่อสถาบันนั้นเป็นที่เคารพรักของพวกเขามันก็คงห้ามไม่ได้นะครับแต่ก็ขอให้ทำด้วยความรักนะครับความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่เราไม่ได้ไปท้าตีท้าต่อยอะไรกับใครนะครับก็เป็นการแสดงการให้กำลังใจกับบุคคลที่เป็นที่รักของเรา
ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าประเทศไทยปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความเคารพนับถือส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนเองคิดว่าต้องดูตามความเป็นจริงจะบอกว่าใช้สิทธิเสรีภาพก็พูดได้แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ข้อเท็จจริงประเด็นไหนที่ไปละเมิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมและไม่อยากให้นำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนจะมีคนเกี่ยวข้องหรือไม่ตนเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่เข้าไปละเมิดและทำผิดกฎหมายก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินนะครับไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการทำเรื่องละเมิดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นใครจะใช้กฎหมายใครจะใช้สิทธิเสรีภาพก็ตามก็ต้องคำนึงถึงอีกปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่ดูเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวเพราะการใช้สิทธิเสรีภาพของทุกประเทศในโลกนี้เขามีขอบเขตผมไม่อยากให้เอาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของราชวงศ์นะครับแล้วก็จะมีคนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราก็ไม่ไปรู้ไม่อาจรู้ได้เพราะเราไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงแต่ถ้าถามหลักการก็คือไม่ควรเข้าไปเกี่ยวไม่ควรมีการทำใดๆก็ตามที่ไปหนุนหลังให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนไทยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะครับเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการกระทำต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังที่สุดอย่างมากด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการใช้พื้นที่ชุมนุมในกรุงเทพมหานครว่ายินดีให้ใช้พื้นที่สำหรับการชุมนุมแต่ยังไม่มีใครยื่นหนังสือมาเพื่อใช้พื้นที่ขณะนี้มีพื้นที่ชุมนุมที่เปิดอยู่คือบริเวณลานคนเมืองดังนั้นขอเพียงประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งหนังสือเข้ามาก็ยินดีจะให้ใช้เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามารับฟังได้และเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหากับการจราจรและหากมีความต้องการเพิ่มเติมก็จะพิจารณาหาพื้นที่อื่นด้วยอันนี้แล้วก็มีพื้นที่ชุมนุมที่เปิดอยู่ก็พร้อมที่จะรับนะแล้วก็ขอให้แจ้งเข้ามาแล้วก็สามารถใช้พื้นที่อย่างเต็มที่มาลานคนเมืองต่างๆนะฮะผมก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะแล้วก็อยู่ในวงที่ใครสนใจก็มาฟังมาแสดงความเห็นได้ก็จะได้ไม่ต้องไปมีปัญหากับเรื่องการจราจรต่างๆนั้นเองแล้วทางกรมก็พร้อมแล้วก็ถ้ามีความต้องการเพิ่มเติมจะต้องพิจารณาหาพื้นที่อื่นด้วยครับความคืบหน้ากรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและนายณัชชนนท์ไพโรจน์ที่มีพฤติกรรมคุกคามขบวนเสด็จล่าสุดตอนนี้นะครับตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับทั้งสองคนในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญและยุยงปลุกปั่น